ปรากฏการณ์ย่อท้อที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมซึ่งในนี้จะให้ทานผู้ชมไปเบิ่งเกี่ยวกับผู้ที่ได้มีการเมายาบ้าแล้วพยายามฆาตกรรมเมียอยู่ที่เขตบ้านน้ำใสเทิงเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักเมายาบ้าแล้วพยายามฆาตกรรมเมียอยู่เขตบ้านน้ำใสเทิงเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักตามการรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจปคสเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าในค่ำวันที่20พฤษภาคม2021เวลาประมาณ 16:00 นเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสัสสะโพได้รับการแจ้งความจากทาวคำใบสัญญวงศ์อายุ51ปีอยู่บ้านน้ำใสเทิงเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักว่าในเวลาประมาณ 13:00 นของวันเดียวกันได้มีทาวถิ่นเขียนคมอายุ3ปีอยู่บ้านน้ำใสเทิงเมืองปทุมพรเป็นลูกเขยได้เอามีดยาวประมาณ30ซมแทงใส่บริเวณท้องของนางอุทัยหรือนางน้อยอายุ3ปีอาศัยเพชรหน้าอยู่บ้านน้ำใสเทิงเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักจำนวน1บาทจากนั้นได้จับเอาสากระเบือทุบตีใส่บริเวณหัว3บาทและใส่ผ้าฟันใส่บริเวณลำคอตามต้นโตแขนและขาจำนวนหลายบาทเฮ็ดให้นางอุทัยได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำส่งโรงพยาบาลแขวงจำปาสักหลังจากได้รับการแจ้งความแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสัสสะโพปคสเมืองปทุมพรจึงได้มีการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอำนาจการปกครองบ้านน้ำใสเทิงเมืองปทุมพรลงเคลื่อนไว้เก็บกรรมข้อมูลสถานที่ดังกล่าวจนฮอดเวลา 17:00 ของวันเดียวกันจึงสามารถกักตัวทาวทินมาดำเนินคดีผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวได้รับสารภาพว่าในส่วนเดือนมิถุนายน2014ผู้เกี่ยวได้สร้างครอบครัวกับนางอุทัยหรือนางน้อยมีลูกรวมกัน2คนซื้อถาวปินอายุ4ปีและถาวตินอายุ1ปีจากนั้นจนฮอดเดือนเมษายน2015ผู้เกี่ยวได้เริ่มพัวพันยาเสพติดยาที่ได้มาเสพแม่นซื้อนำไว้หลุ่นอยู่เขตบ้านน้ำใสเทิงเมืองปทุมพรแขวงจำปาสักจากนั้นฮอดวันที่20พฤษภาคม2021เวลาประมาณ 18:00 นผู้เกี่ยวได้ขับขี่รถจักรยี่ห้อ Suzuki Smart New สีแดงบ่มีป้ายทะเบียนไปซื้อยาบ้านำไว้หลุ่นอยู่เขตบ้านลมซักไตเมืองบัดเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักจำนวน4เม็ดและเอายาไปเสพคนเดียวจนหมดจนฮอดเวลาประมาณ 15:00 นของวันเดียวกันผู้เกี่ยวได้กลับมาเฮือนได้เห็นนางอุทัยผู้เป็นเมียนั่งแต่งกินและได้เว้าว่าคันเป็นแนวนี้ข่อยบ่กล้าอยู่น้ำดอกจากนั้นผู้เกี่ยวเกิดความบ่พอใจแล้วหยาดเอามีดยาวประมาณ30ซมนำนางอุทัยที่พ่วมแต่งกินแทงใส่บริเวณท้อง1บาทแต่นางอุทัยได้เอามือกันไว้เฮ็ดให้มีดคาอยู่ระหว่างนิ้วมือของนางอุทัยจากนั้นผู้เกี่ยวได้จับเอาผ้ายาว50ซมฟันใส่แขนเบื้องซ้าย3บาทขาซ้าย1บาทบ่าไหล่ทั้ง2เบื้อง5บาทจากนั้นได้มีถาวดำอยู่บ้านเดียวกันและถาวคำใบซึ่งเป็นพ่อถาวของผู้เกี่ยวแล่นขึ้นมาทั้งเฮือนหลังจากนั้นผู้เกี่ยวจึงได้เอาตัวลบหนีฮอดเวลา 17:00 นของวันเดียวกันผู้เกี่ยวจึงถูกเจ้าหน้าที่ปคสเมืองปทุมพรกักตัวมาดำเนินคดีปัจจุบันคดีดังกล่าวแม่นได้ส่งให้เจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสืบสวนสอบสวนปคสแขวงจำปาสักมาดำเนินคดีผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่สามารถสังเกตตินาคารได้ว่าถาวทินแม่นมีการกระทำผิดในข้อหาพยายามฆาตกรรมและเสพยาเสพติดแท้ซึ่งการกระทำดังกล่าวผิดต่อมาตรา188และ320ของประมวลกฎหมายอาญาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งสร้างความบ่สงบและความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในสังคมปัจจุบันคดีดังกล่าวแม้อยู่ในขั้นตอนสำนวนสำเนาเอกสารส่งฟ้องอัยการประชาชนแขวงจำปาสักเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป